ท่านผู้ชมฮะสิ่งที่ผมกำลังจะอยากรู้ก็คือว่าไอ้คนเนี้ยมันชื่อเล่นชื่อไอ้เตาะชื่อจริงมันคือสุวิทย์มันอยู่บ้านหัวหนองหมายจับก็มีตำรวจขามเรียงบอกว่ามีหมายจับมันตำรวจกันทรวิชัยก็บอกว่ามีหมายจับมันเฮ้ยแล้วตำรวจทำอะไรอยู่อ่ะมีหมายจับหรือเลี้ยงต้อยกันอยู่วะหรือรู้จักกับมันหรือยังไงผมไม่ได้โทษตำรวจนะแต่มันกำลังเป็นข้อคำถามกำลังเป็นโจทย์ว่าคุณทำอะไรอยู่วันเนี้ยผมไลฟ์สดผมจะดูซิเนี่ยตอนนี้ห้าโมงเย็น13 นาทีเนี่ยไลฟ์สดออกไปเนี่ยตำรวจสารคามฮะคุณจะมีปัญญาไหมคุณจะมีปัญญาไปตามจับไอ้เตาะไหมไม่ต้องไปจับในคดีที่เกิดขึ้นนี้นะไปตามจับในคดีที่อ้างว่ามีหมายจับนั่นแหละตอนนี้มันอยู่บ้านเมื่อคืนนี้เหยื่อคือคุณสุพรรณสาอภัยแสนเนี่ยกับสามีไปที่บ้านของไอ้เตาะบ้านหัวหนองก็เจอมันตอแหลมันบอกว่ามันอยู่บลบือท้ายที่สุดมันนั่งอยู่ในบ้านมันเป็นมิจฉาชีพนะครับเมื่อกี้มีเพื่อนในเฟซของผมได้แคปข่าวช่อง7แล้วก็แคป Facebook มาเออ Facebook กับช่อง7ใช่ไหมเดี๋ยวดูดิเร่งล่าคนร้ายอ้างตัวเป็นนายหน้าขโมยรถไปจำนำมหาสารคามโอ้โหนี่เห็นมั้ยฮะมีข่าวช่อง7ด้วยนะผมอ่านข่าวให้ฟังนะนายอภิรักษ์นะครับจุดๆเจ้าของเต็นท์รถแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสารคามเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.ท่าตูมว่าถูกนายสุวิทย์แก้วน้อยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ไประบุอะไรนะเว้ยอันนี้อ่านตามเนื้อข่าวเว้ยไอ้สุวิทย์นายสุวิทย์แก้วน้อยอ้างตัวว่าเป็นนายหน้าขายรถยนต์เข้ามาติดต่อขอนำรถไปให้ลูกค้าดูเพราะมีลูกค้าสนใจจะซื้อรถยนต์แต่ลูกค้าคนดังกล่าวอยู่ที่อำเภอกันทรวิชัยนายอภิรักษ์หลงเชื่อจึงยอมให้นำรถออกไปนายอภิรักษ์เล่าว่าวันเกิดเหตุนายสุวิทย์ติดต่อมาเพื่อจะขอนำรถยนต์ไปให้ลูกค้าดูเอาง่ายว่ามันเอาเข้าไปเนี่ยมีข่าวช่อง7และอีกหลายข่าวเลยเกี่ยวกับไอ้คนๆนี้เฮ้ยสุวิทย์เก่งว่ะหากินแบบนี้เก่งนี่ดูผู้หญิงคนนี้นะอยากจะทำมาหากินมึงก็ยังเอาความเล่เพทุบายไปหลอกเขาตอแหลไอ้ฮาลูกผู้ชายไงวะตอแหลว่าจะไปมึงมีสวนทุเรียนเหรอแล้วบอกเขาว่าจะขายให้เขากิโลละ95 บาทเฮ้ยหมอนทองตอนนี้ราคามันปรับขึ้นนะเว้ยออกจากสวนตอนเนี้ยออกจากหน้าโรงตอนนี้ประมาณ100 บาทหรือ115 บาทด้วยตอนเนี้ยออกมาเลยนะยังไม่ผ่านอะไรนะประมาณนั้นเลยนะ115 บาท120 บาทนะตอนนี้นะเพราะทุเรียนมันวายไปเรื่อยๆนะแต่สุวิทย์มีความสามารถใช้เล่เพทุบายไปหลอกลวงเขาไม่สงสารเพศแม่บ้างเหรอครับผมฝากไปยังท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามฮะฝากไปยังท่านผู้กำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดมหาสารคามที่ท่านดูแลเรื่องหมายจับคดีหมายจับต่างๆเนี่ยและฝากไปยังงานสืบสวนของสภ.กันทรวิชัยโชว์ฝีมือให้ดูหน่อยสิครับหรือท่านคิดว่าธุระไม่ใช่คดีนี้แหละครับเป็นคดีที่น่าสนใจคดีนี้เป็นภัยคุกคามเพราะมันกระทำเยี่ยงนี้มาโดยตลอดผมไม่ได้รู้หรอกครับว่าทำโดยตลอดยังไงแต่มันมีเนื้อข่าวข่าวมันมีนายสุวิทย์แก้วน้อยเขาพูดมาเมื่อกี้นี่คือผมอ่านเนื้อข่าวเพราะที่ผมอธิบายตอนแรกผมไม่กล้าพูดถึงนามสกุลแต่อ่านเนื้อข่าวบอกนายสุวิทย์แก้วน้อยโอ้ไม่ธรรมดานะครับเพราะตำรวจสภ.สารคามสธ.กันทวิชัยและตำรวจกองกับการสืบสวนของมหาสารคามและผู้การตำรวจมหาสารคามท่านต้องทำงานแล้วครับท่านต้องลุกเก้าอี้แล้วทำงานแล้วอย่าไปนั่งดีดไข่ตัวเองอยู่ท่านต้องทำเหมือนตำรวจร้อยเอ็ดตำรวจร้อยเอ็ดเก่งเช่นพันตำรวจโทไพรัตน์บุปผารองผู้กำกับการสืบสวนสภ.เมืองร้อยเอ็ดไปดูไปศึกษาจากรองผู้กำกับคนนี้นะว่าทำไมเขาจึงสืบสวนจับกุมคนร้ายในคดีต่างๆได้อย่างชัดเจนไปลากคอมาได้ทุกที่มึงจะหนีไปไหนก็ตามลักวิ่งคิงป้นไม่พ้นมือของพันตำรวจโทไพรัตน์บุปผานี่ไม่ได้ชมนะเอาเรื่องจริงมาคุยท่านลองไปดูที่ว่าการทำงานของตำรวจทำไมประชาชนเขารักอย่างกรณีตำรวจหลายคนที่ผมรู้จักเขามีความเก่งความสามารถผมไม่ได้บอกว่าตำรวจมหาสารคามไม่มีความสามารถแต่ผมกำลังสอบถามว่าคุณทำอะไรอยู่ณวินาทีนี้คุณนั่งดีดไข่อยู่เหรอครับหรือนั่งเกาขี้กาก
คุณต้องออกไปดิครับออกไปดูว่าไอ้คดีหมายจับของไอ้สวิตแก้วน้อยมีกี่หมายมีกี่คดีก็ออกไปไล่ล่ามันสิตอนนี้มันอยู่บ้านไปดิครับตอนเนี้ยเอาหมายไปเลยเนี่ยยังไม่6โมงเย็นเนี่ยไปเลยหรือพรุ่งนี้ไปดักมันแต่เช้า6โมงล่าคอมันเลยและคดีของคุณสุพรรษาอภัยแสนไปแจ้งความกับตำรวจกันทวิชัยแล้วตำรวจรับแจ้งยังฮะรับแจ้งแล้วตำรวจรับแจ้งแล้วเดี๋ยวตำรวจคงออกหมายเรียกออกหมายเรียกถ้าออกหมายเรียกแล้วไม่มา2ครั้งครั้งที่3ต้องขอหมายจับแต่คดีเก่านั้นล่ะคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ล่ะที่อ้างว่าที่บอกว่ามีหมายจับและทำไมไม่ไปจับมันหรือไม่มีปัญญาหรือไม่มีน้ำยามีแต่เส้นขนมจีนผมไม่ได้ต่อว่าด่าทอตำรวจแต่ผมกำลังสอบถามและกำลังถามหาความรู้สึกของจิตวิญญาณของกลุ่มงานสืบสวนภูธรจังหวัดมหาสารคามของงานสืบสวนสภ.กันทรวิชัยของงานสืบสวนสภ.ต่างๆที่เป็นเจ้าของคดีที่ไอ้สุวิทย์มันไปกระทำย่ำยีต่อประชาชนที่มันไปหากินแบบนี้ในลักษณะเยี่ยงนี้กับประชาชนผู้หาเช้ากินค่ำบ้านของเธออยู่ที่จังหวัดสกลนครเธอมารับจ้างรับเหมาอยู่ที่มหาสารคามอยากเอาทุเรียนไปขายมึงก็ยังไปหลอกลวงเขาว่ามึงมีทุเรียนมึงรู้จักกับเจ้าของสวนไอ้ระยำขอโทษผมอาจจะใช้คำรุนแรงอาจจะใช้คำไม่สุภาพแต่มันต้องใช้กับคนเร็วๆอย่างนี้อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลครับทุกท่านครับท่านใดที่อยู่มหาสารคามอยู่บ้านหัวหนองไปล็อกบ้านมันไว้หน่อยพี่น้องชาวเพจมหาสารคามครับตอนนี้ไอ้ฮาเนี่ยมันทำให้มหาสารคามเสียชื่อมันเข้าไปในเพจของมหาสารคามอะไรนะมหาสารคามช่วยกันเพจมหาสารคามช่วยกันไอ้ระยำเนี่ยต้องสกีมันออกเลยขึ้นรูปมันเลยว่ามันเป็นมิจฉาชีพต้องช่วยกันครับแม่ถ้าอยู่ร้อยเอ็ดนะผมจะไปเยี่ยมยามถึงที่เลยบางคนบอกสารคามมึงไปไม่ได้เหรอถ้าไม่จะไปไม่ได้ผมไปได้แต่วันพรุ่งนี้ผมจะต้องไปเอาทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีวันพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปที่จันทบุรีไปเอาทุเรียนเพราะมีออเดอร์สั่งมาเยอะไอ้อย่างเราเนี่ยของจริงเพราะเรามีเพื่อนเป็นเจ้าของสวนเราเอามาจริงผมขายจริงผมให้ลูกค้าจริงๆไม่บิดผิวไม่โกงแต่ขนาดเนี้ยผู้เสียหายรายเนี้ยโอนเงินไปตั้ง 75,000 บาทโอ้โหเงินเกือบแสนครับท่านครับและตำรวจครับผมไม่พูดถึงคดีนี้หรอกครับผมพูดถึงคดีก่อนหน้านี้ที่มันมีหมายจับจำหน้าตำรวจที่พูดได้อยู่ใช่มั้ยว่ามีหมายจับอย่างนี้ชักจำได้มั้ยไปเมื่อคืนนะไปแบบรีบๆนะเดี๋ยวตำรวจก็คงมีกล้องวงจรปิดแหละว่าตำรวจคนไหนเป็นคนพูดท่านก็ไปเช็คเอาอย่างนี้นะที่ผมต้องมาไลฟ์สดเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยผมเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจสทล.เสือกทุกเรื่องชุดเฉพาะกิจสทล.เสือกทุกเรื่องแต่ปัจจัยสำคัญพูดกันเป็นการเป็นงานที่ผมต้องเข้ามายุ่งเข้ามาช่วยเหลือคุณสุพรรษาอภัยแสนเนี่ยเอาตรงๆเลยนะในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรและในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการกันกองเรื่องร้องเรียนกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเมื่อประชาชนเดือดร้อนผมจะอยู่เฉยไม่ได้ผมจะนิ่งเฉยไม่ได้ผมต้องเข้าไปรับใช้ใกล้ชิดปรับทุกข์ผูกมิตรปักหลักฝังแก่เพราะประชาชนเขาคิดว่าเพิ่งพาอาศัยใครได้เขาก็มาหาคนนั้นเหมือนผมถามว่าทำไมต้องมาหาผมเขาบอกว่ามีคนแนะนำมาว่าถ้ามาหาผมแล้วช่วยได้แน่นอนเอาละครับในเรื่องนี้ผมจะติดตามไปยังท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามนะครับและพี่น้องพ้องเพื่อนในจังหวัดมหาสารคามที่ชมผมอยู่ช่วยกันกระตุ้นฮะอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลมันเอาเงินเขาไปและไม่ใช่คดีนี้คดีเดียวมีอีกหลายคดีที่มันไปกระทำระยำไว้เป็นข่าวช่อง7เป็นข่าวหลายข่าวมันชื่อไอ้สุวิทย์ผมไม่รู้จักนามสกุลมันแต่เท่าพี่ผมอ่านเนื้อข่าวเมื่อกี้เขาบอกว่าสุวิทย์แก้วน้อยมีหน้าตามันด้วยมีหน้าตามันด้วยระยำไปฟังเหยื่อพูดดิครับน่าสงสารเธอน่าสงสารเธอคนหาเช้ากินค่ำปกติเป็นกรรมกรกรรมกรแบบไหนกรรมกรแบบไปรับจ้างสร้างบ้านอยากได้อยากมีสวัสดิกิจอย่างนี้ก็อยากเอากำไรสัก5บาท6บาทมันบอกเธอว่ามันจะทุเรียนมาขายให้เธอทุเรียนหมอนทองโลละ95บาทเธอก็ตั้งใจว่าจะกะจะมาขายละโลเท่าไหร่โลละ130เหมือนผมเลย130แต่เธอไม่ได้ขายทุเรียนเธอขายลมโอนเงินไปแล้วทุเรียนไม่ได้ระยำนะครับ
พราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ผมฝากไปยังเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผมขอชมนะขอชมตำรวจ101ขอชื่นชมตำรวจ101กลุ่มงานสืบสวนของภูธรจังหวัด101งานสืบสวนสภ.เมือง101งานสืบสวนสภ.ธวัชบุรีงานสืบสวนสภ.เสรภูมิงานสืบสวนของโรงพักต่างๆที่ผมรู้จักเขาเก่งจริงๆพอมีคดีนี่เขาไม่ได้ปล่อยวางเลยเขากัดไม่ปล่อยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขามีอุดมคติของการเป็นตำรวจเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มากๆในลาภผลมุ่งมั่นเป็นตัวที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ยต้องชื่นชมตำรวจเลยจริงๆในงานสืบสวนนะครับเวลาเกิดเหตุอะไรเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงอาทิตย์จับได้แทบจะทุกคดีนี่คือความเก่งและความเอาใจใส่ในบทบาทหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของตำรวจ101แต่ตำรวจมหาสารคามครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในเขตมหาสารคามโรงพักกันทรวิชัยผมจะดูว่าท่านผู้การตำรวจมหาสารคามท่านจะสั่งการกำกับดูแลให้ล่าคอไอ้ภัยสังคมตัวนี้มาลงโทษให้ได้หรือไม่ทั้งๆที่มีหมายจับแล้วในคดีอื่นๆและยังปล่อยให้มันไปกระทำก่อกรรมทำเข็นกับผู้หาเช้ากินค่ำอยู่อีกหรือพอเสียทีครับไอ้นี่มันไปคุกคามมันยิ่งกว่าพวกค้ายาบ้ามันยิ่งกว่าพวกลักวิ่งทิ้งปล้นนะเพราะมันชอบโกงคนมันหากินแบบนี้หากินง่ายเกินไปเอาเป็นว่าผมอยากจะฝากไปยังท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสารคามนะครับช่วยผมด้วยช่วยคุณสุพรรณสาด้วยครับช่วยเอาไอ้ตัวเนี้ยเอาเงินมาคืนเขาแล้วก็ส่วนคดีอื่นๆก็ดำเนินคดีกับมันซะมีหมายจับแล้วจับมันก็จับคุมขังมันเลยคนอย่างนี้ไม่ควรปล่อยให้มันลอยนวลผมจะติดตามเรื่องนี้และผมจะให้เหยื่อแชร์นี้แชร์ไลฟ์สดผมไปยังเพจมหาสารคามด้วยนะครับแชร์ไปเลยแชร์ให้พี่น้องชาวมหาสารคามได้รู้ว่าไอ้สุวิทย์บ้านหัวหนองบ้านมันอยู่แถวมอใหม่อ่ะอยู่แถวมอมศนะอยู่แถวมศเนี่ยมันไปกระทำย่ำยีกับเขาเนี่ยไอ้ตอแหลไอ้ผู้ชายต้องแหมไม่มึงต้องไปนุ่งกระโปรงนั่งอยู่บ้านแท้ๆยังตอแหลบอกอยู่บอระบือเอานะสุวิทย์นะถ้าอยากเจอผมตัวเป็นๆนัดสถานที่มาเลยกูไม่กลัวมึงนะเว้ยคนชั่วๆอย่างมึงต้องเจอคนอย่างกูมึงชั่วกูก็ชั่วแต่ไม่รู้ใครจะชั่วแบบไหนกูไม่ได้ว่ากูดีแต่มึงทำอย่างเงี้ยมึงทำอับปีอย่างเงี้ยบัดสีอย่างเงี้ยกับผู้หญิงกับคนหาเช้ากินค่ำมันไม่ถูกต้องกูขอสะท้อนมึงในฐานะกูเป็นสื่อมวลชนก็ได้กูจะติติงมึงกูจะติชมมึงเพราะกูเป็นสื่อมวลชนก็ได้หรือมึงจะเจอกูในสภาพไหนก็ได้มึงกระทำอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีเลยบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองหากินง่ายเกินไปตั้งแต่วันที่3 4 5 6โอ้4วันมึงหาเงินได้ 75,000โดยเหงื่อไม่ออกเลยว่าไอ้สุวิทย์มึงเก่งเว้ยมึงใช้คารมคมคายใช้ความตอแหลของมึงมึงใช้เล่ห์เพทุบายใช้กมลในสันดานของมึงกูไม่บอกหรอกว่ากมลสันดานมึงเป็นอย่างไรมึงรู้ดีไอ้สุวิทย์แล้วกูรู้ว่ามึงต้องดูที่กูไลฟ์สดด้วยมึงจำหน้ากูไว้ถ้ากูไปสารคามมึงดักตีหัวกูเลยแต่มึงจะได้ตีกูหรือเปล่าไม่รู้นะมึงไปเช็คกูได้เลยไอ้ฮ่ามึงทำงี้ได้ไงวะท่านผู้การตำรวจมหาสารคามครับผมขอแนะนำตัวท่านเลยนะผมเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรและเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมธิการกันกองเรื่องร้องเรียนกรรมธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรผมขอใช้ตำแหน่งตรงนี้แหละพูดคุยกับท่านเพราะเราจะต้องเร่งกันช่วยกันปรับและปราบไอ้พวกภัยคุกคามภัยสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกวันนี้มันเป็นภัยคุกคามที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นผมขอพูดกับท่านตรงนี้นะฮะเดี๋ยวท่านจะหาว่าไอ้ผมเสือกอะไรด้วยถึงจะไปผมอยู่ละเอียดแล้วต้องเสือกอะไรกับสารคามไม่เสือกไม่ได้ฮะไม่เสือกไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องของชื่อนายถ้าเป็นเกี่ยวกับหมูยางน้อยเอาละผมจะยุ่งเฉพาะในร้อยเอ็ดแต่ในขณะเดียวกันเอาขอว่าเอาในตำแหน่งหน้าที่ที่เป็นที่ปรึกษานี่แหละมันจะได้ยุ่งได้ในทุกมิติฝากไปยังท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามนะครับฝากไปยังผู้กำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดมหาสารคามฝากไปยังผู้กำกับสภ.กันทรวิชัยฝากไปยังพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีของคุณสุพรรณสาและฝากไปยังเจ้าที่ผู้มีหมายจับของขามเรียงก็ดีของกันทละของท่าตูมก็ดีที่มีหมายจับไอ้สุวิทย์เนี่ยไอ้สุวิทย์แก้วน้อยมีหมายจับเนี่ยไปจับมันเลยวันเนี้ยเนี่ยยังไม่ข้ามไปดัก
ล้อมรอบมันเลยผมจะดูน้ำยาดิมาตรวจมาสารคามมีน้ำยาไหมผมชี้เบาะแสขนาดนี้มันอยู่บ้านอยู่ตอนเนี้ยจะมีน้ำยาไปจับมันได้ไหมถ้าไม่มีน้ำยาผมจะได้ไปขอความร่วมมือจากกองปราบขอความร่วมมือจากงานสืบสวนภูธรภาค4ไอ้คดีอย่างเงี้ยมันจิ๊บจ้อยขนาดร้อยเอ็ดนะเด็กปิดหน้าปิดตาไปเอาทองไปเอาทองที่ร้านทองกลุ่มงานไองานสืบสวนของสภ.เมืองร้อยเอ็ดเขาใช้เวลาไม่ถึง2วันรู้เลยว่าใครเขาเก่งแล้วไม่ใช่คดีนี้ด้วยทุกคดีเขาเก่งคดีวิ่งไล่จับคนร้ายเนี่ยเขาเก่งมากเพราะเขามีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจในการที่จะสืบสวนหาตัวคนร้ายแต่ตำรวจมหาสารคามท่านต้องช่วยกันพี่น้องชาวมหาสารคามไอ้เขาอยู่สกลนครนะครับเขาไปอยู่สกลนครแล้วเขาก็ไปทำงานอยู่มหาสารคามไปขอพึ่งพาอาศัยใบบุญของพี่น้องชาวมหาสารคามให้หากินแต่คุณก็ยังโอ้ผมไม่รู้จะว่ายังไงละถ้าตำรวจมหาสารคามบอกว่ามีหมายจับมันแต่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเกินไปจริงๆ